นำท่านผู้ชมกลับมาที่ศึกมภาคตะวันออกเฉียงเหนือชิงแชมเปี้ยนโลกนะครับภาพเมื่อสักครู่ท่านพลตำรวจโทบุญเลิศใจประดิษฐ์ครับผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4นะครับในฐานะประธานอำนวยการจัดการแข่งขันได้กล่าวถึงรายละเอียดได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ไปทั้งหมดแล้วครับส่วนหนึ่งเป็นการกุศลนะครับนำไปซื้อกล้องติดไว้ให้เอื้อความสะดวกกับประชาชนทั้งหลายนี่หน้าตาของแก้วฟ้าสวนปาล์มฟาร์มนกครับเจ้าตั้มนะครับชื่อจริงว่ายุทธพลสุดหนองบัวครับผ่านดีกรีระดับสมัครเล่นมาอย่างโชคโชนครับเหรียญทองกีฬาแห่งชาติเหรียญทองกีฬามหาวิทยาลัยเหรียญทองชิงแชมป์ประเทศไทยแล้วก็เป็นแชมป์ WBC เอเชียรุ่น126รุ่น130วันนี้จะป้องกันตำแหน่งอีกครั้งหนึ่งครับในรุ่นไลท์เวทกำหนดไว้12ยกสู้กับนักมวยจากอินโดนีเซียมาสเตอร์ซูโร่นะครับบนเวทีพร้อมแล้วเชิญได้เลยครับผู้ป้องกันแชมป์ WBC เอเชียรุ่นไลท์เวทกำหนดไว้12ยกดูครับจะใช้บริการครบกำหนดหรือเปล่าครับ12ยกขอบคุณโทนับเย็นตึกนะครับขอบคุณรองเท้าเพื่อสุขภาพเมดิฟิสยาหม่องตาถ้วยทองยาน้ำแก้ไอตาเสือดาวยาแก้ไอแสงสว่างตาข้างคาวสวนปลาฟาร์มนกจังหวัดฉะเชิงเทราสวนสัตว์ปีกใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับไปบนเวทีครับยกแรกพระเอกซุปตาขั้นเทพครับฝีมือรายนี้เจ้าตั้มยุทธพลสุดหนองบัวแก้วฟ้าสวนปาล์มฟาร์มนกนะครับดีกรีระดับน้องๆทีมชาติไทยครับว่ากันอย่างนั้นพระเอก2แบบนะครับเป็นทั้งนายแบบเป็นทั้งนิสิตนักศึกษาจบชั้นปริญญาตรีมาแล้วครับรายนี้สังเวียนบนชีวิตเลือดกำลังไล่ล่าสถาบันหลักครับภายใต้การสนับสนุนของคุณณรงค์วัฒน์บัวมากการพูดชี้ขาดบนเวทีใช้อาจารย์สุรชัยหานชินนะครับครับวันนี้มีหานชินมา2ท่านด้วยกันนะครับทางอาจารย์สุรชัยกับโยธินหานชินแม่สองสีพี่น้องเกือบเอ่ยผิดไปแล้วครับ หน้าตาคล้ายกันด้วยครับอาจารย์สุรชัยนี่เป็นหัวหน้าทีมครับเป็นหัวหน้าทีมก็หน้าตาคล้ายคลึงก็เป็นสายเลือดเชื้อไขของนักมวยด้วยกันทั้งคู่เลยครับดร.พิทักษ์ทองแผ่อาจารย์สุรชัยหานชินโยธินหานชินสุรสิทธิ์มาดยานี่ก็ชุดเดียวกันหมดครับคุ้นเคยกันดีครับมีรางวัลพิเศษครับอาจารย์บัญชาครับนับน็อกอาหารเสริมสุขภาพสั้นชายคาโนกินะครับ 2,000 บาทรองเท้าคังรองเท้าขอนแก่นครับคุณธีรพงศ์อีก 3,000 บาทครับนอกจากนั้นยังมีเสือ11ตัวในห้างเชื่อชัยเอื้อบุญญาณสนับสนุนอีกต่างหากยกต้นๆครับจับทางกันก่อนนะครับไม่กล้าผีผามครับหลังจากมวยสากล5คู่แล้วยังมีศิลปะแม่ไม้มวยไทยให้ชมนะครับในรูปแบบมวยไทย3ยกไว้3คู่เป็นโปรโมชั่นเดียวครับที่มีทั้งมวยไทยมวยเทศโรงวัดโปรโมชั่นวันนี้ขอบคุณ SD 28ครับหมายเลข28จานบัญชากีฬาดีๆเยอะเลยนะครับนาทีนี้ตอนนี้ช่อง3ในบุกกีฬานะครับแล้วส่วนใหญ่เราก็จะนำมาลงที่ช่อง28นี่แหละครับไม่ว่าจะเป็นวอลเลย์บอลจักรยานก็มีรถมอเตอร์ไซค์ก็มีนะครับยังไงล่ะแบดมินตันหลากหลายครับเทเบิลเทนนิสครับโอ้โหสารพัดเลยครับเปิดเกมทักทายก่อนครับแม่เห็นทรงผมของซูโร่แล้วเป็นไงอาจารย์นะครับขัดใจเลยนะเนี่ยขัดใจคุณแม่เลยนะสงสัยเอาใจท่านนายตำรวจครับลูกศรตรงอย่างเดียวครับในกระดาษที่ดูทรงผมของพระเอกของเราเป็นไงครับรูปหล่อไหมเจ้าตั้มนะครับรายนี้หมัดหน้านี่กระแทกแล้วมีเสน่ห์นะครับเป็นนักชกที่มีทักษะเบสิกการกระแทกหมัดหน้าสวยงาม10วินาทียกแรกต้องระวังนะครับเขาทิ้งขวายาวๆมาครับต่อยมาตั้งแต่นี้ป้องกันยากพักครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาครับกลับมาที่บรรยากาศสดๆครับเวทีมวยชั่วคราวโรงยิมมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับที่จังหวัดขอนแก่นนี่หน้าตาชัดๆของเจ้าแก้วฟ้านะครับเจ้าตั้มถือว่าเป็นซุปตาร์คนหนึ่งของวงการมวยกำปั้นบ้านเราครับอาจารย์บัญชามีแฟนคลับเยอะนะครับโอ้เยอะเลยฮะวันนี้ต้องขอบคุณนะครับห้างส่วนจำกัดรอยเย็นดีไทยแลนด์ขอบคุณโสมเกาหลีตังคุยจับตราแปลงสิฟันคู่นะครับและเครื่องดื่ม GSD ตราโสมเกาหลีตังคุยจับขอบคุณยาดมตราโปรยเซียนะครับสบู่สมุนไพรเบนเน็ตอโรมาอาบสะอาดสะใจไร้กลิ่นตัวหาซื้อได้ที่7-11นะครับ Lotus Big C ทุกสาขาครับครับ
จ้าตั้มหรือว่าแก้วฟ้านั้นจบจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์นะครับจบปตรีจากมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตคณะบริหารการตลาดปัจจุบันก็ชกมวยแล้วก็ยังเป็นครูมวยสอนทั้งมวยไทยมวยสากลด้วยครับนักชกปริญญาตรีนะก็เป็นหนังตัวอย่างที่ดีนะครับสำหรับน้องๆบนสังเวียนเลือดว่างๆก็เป็นนายแบบไปด้วยอาจารย์บัญชาครับครับผมเพราะว่าหน้าตาแกหล่อเหลาครับแต่โดนกำปั้นนี่ก็แตกเหมือนกันนะครับไม่ใช่ลอยอย่างเดียวครับอ้าวครับตบซ้ายเข้าไปหัวเกือบทิ่มออกไปข้างนอกเลยนะครับยังเดินเข้าหาครับผู้ต่อกรจากอินโดนีเซียจบจากนี้ก็เป็นผลงานเจ้าส้มซ่าครับแซมสันตอบอมาดอดีตแชมป์โลกหญิงชาวไทยคนแรกของเมืองไทยครับจะสู้กับนักมวยไทยเพชรวราพลสอเทียนชัยครับก่อนจะดูแซมสันนะฮะจะมีชิงแชมป์เยาวชน WIBA นะฮะโมนิกตอบอมาดก่อนนะฮะคู่ต่อไปก็เป็นการชิงแชมป์เหมือนกันวันนี้มีการชิงแชมป์2คู่นะครับเป็นแชมป์ WBC WBA เอเชียคู่นี้นะครับกำลังชมอยู่ขณะนี้เดี๋ยวอีกสักครู่จะเป็นชิงแชมป์เยาวชนครับก็จุใจนะครับวันนี้มีทั้งน้ำหนักน้อยๆมีทั้งสุภาพบุรุษสุภาพสตรีรวมถึงมวยไทยอาชีพด้วยป้องกันยกกาดขึ้นมาสูงๆครับโดนซ้ายสะกดเข้าไปบนกระดูกโพรงจมูกระบบหายใจติดขัดหรือเปล่าแม่แกมาทรงสะอาดสะอ้านนะครับทรงผม อย่างนี้ถูกฉลกกับนักมวยไทยอาจารย์มันค่ะปกติแล้วนักมวยต้องตัดแบบนี้นะครับไม่มีการไว้หนวดไว้เข่านะครับถ้าลานบินหรือว่านะกึ่งๆโกนไปเลยนะจะดูแรงง่ายโอกาสยกกันน็อกสวมกันน็อกแล้วครับทางด้านของอินโดนีเซียยังไม่ถึงตัวเจ้าตั้มแก้วฟ้านะครับแม่ดึงสายตาดูครับดึงไหลเล่นไหลนิดเดียวครับจังหวะฝีมือในเหลือกินเหลือใช้จริงๆครับก่อนหน้านั้นก็ไปเติมพลังข้าวเหนียวปีกไก่ทอดแล้วครับไก่ย่างที่เมืองขอนแก่นนี่อร่อยครับก็มาอีสานต้องอาหารประเภทนี้แล้วครับอาหารพื้นบ้านเป็นที่นิยมทั่วประเทศไทยนะข้ามผมข้ามไปฝั่งลาวก็ยังต้องกินแบบนี้นะครับไม่ใช่ประเภทบูล้างผ่านนะครับรายนี้แก้วฟ้าประเภทคลาสสิกสวยงามมันสมองล้วนๆครับเดี๋ยวดูครับมีจังหวะจะเคาะให้เข้ากระโดงคางในหนึ่งๆหรือเปล่าพักคู่เดียวครับกลับมาดูภาพช้านะครับดูจังหวะถลำเข้ามาครับแม่ตบซ้ายนิดเดียวอาจารย์มันทาครับหลุดออกไปนอกเชือกมวยนี่หัวทิ่มเลยนะครับนี่ครับมวยจังหวะฝีมือดึงนิดเดียวครับศิลปะการต่อสู้การป้องกันตัวบางทีบางครั้งหลบฉากปกปัดนี่แม่ช่วยป้องกันตัวได้เยอะอาจารย์มันทาครับเดินทางมาถึงยกที่3ครับขอบคุณผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อท่านชายตราซีอยู่ครับขอบคุณปุ๋ยเอทีคาโนกิอาหารเสริมเพื่อสุขภาพท่านชายนะครับคาโนกิและขอบคุณคุณแม่ดวงตาทองโสภิตครับขอนแก่นโฮเทลขอบคุณสุภารีปาร์ควิวขอนแก่นกุญแจและเครื่องมือสารพัดช่างโซโลนะครับครับสังเกตตัวอักษร S O L O คุณธรรมศักดิ์จิวาวัฒนาศักดิ์ครับวันนี้คุณอาทิตย์มโนนายก็มาด้วยนะครับปุ๋ยเอทีรวมถึงสบู่เบนเน็ตปาปายามีจำหน่ายแล้วที่7 11บนเวทีว่ากันต่อครับยังเข้าไม่ถึงตัวแล้วครับเจอกับแก้วฟ้านี่ปวดเสียนเวียนเกล้าแล้วครับถ้าไม่ตะลุยจริงประเภทเดินหน้าชนปื้อติดหายใจไม่ให้หายใจนี่อากาศจะเข้าถึงตัวยากหน่อยต้องประเภทนี่ปลายเท้าชนปลายเท้านะครับเบียดเข้าไปครับใกล้ๆครับซูโร่แหมแกสวมหมวกกันน็อกเลยนะสวมหมวกกันน็อกกันเต็มที่โอ้เอาละครับฮุกซ้ายครับโดนเหมือนกันครับยังไงก็ต้องเจ็บแล้วครับบนสังเวียนเลือดไม่มีใครไม่เจ็บครับอยู่ที่ว่าจะเจ็บมากหรือจะเจ็บน้อยซ้อมหนักเจ็บน้อยครับซ้อมน้อยเจ็บหนักครับท่องไว้ให้ดีครับนักมวยเอาครับใกล้ๆแล้วครับชวนทะเลาะแล้วครับพัวพันพัวนัวไปเรื่อยกรรมการสุรชัยเตือนครับอย่าไปใจดีไม่ได้อาจารย์บัญชาฉายได้ต้องฉายนะครับมวยใช่ใช่เขาเรียกว่าต้องมีวิญญาณเพชฌฆาตครับแม่กลางปีกเลยครับกลางปีกก็จัดให้เลยครับกลางปีกต้องจัดหนักๆหน่อยครับเจ้าตั้มเครื่องร้อนหรือยังครับเข้าเหนียวย่อยหรือยังครับ1 2งัดขวาเข้าไปแทกซ้ายยังไม่มีชุดพิเศษจัดให้สักชุดนะฮะแต่ว่าที่แน่ๆมีรางวัลพิเศษแล้วนะครับมอบให้
ทางรองเท้าขอนแก่นทางด้านคาโนกินะครับมอบให้ 2,000 3,000 5,000 แล้วครับเสือ11ตัวอีกต่างหากอ่ะก็ใช้โกงแม่โดนแล้วแกกลางปีกครับโดนแล้วเยอะหยันเยอะหยันเยอะหยันแบบไม่มีอะไรไม่มีอะไรเยอะหยันต้องจัดให้หน่อยครับจังหวะขออีกขออีกถ่ายมืออยากจะขออีกครับจัดให้หน่อยนี่นะครับไปแล้วครับขวาไม่แปลกใจครับที่มีแฟนคลับเยอะครับดูลีลาการชกดูหน้าตาครับอ้าวขาหนักหนักจัดแล้วครับนี่เข้าตาผู้เป็นโปรดิวเซอร์ทำละครเยอะนะครับทางด้านของแก้วฟ้าหนึ่งในนั้นก็เป็นคุณโกวิทนะครับวัฒนกุลเดี๋ยวก็มาครับกลับมาลุ้นกันต่อดูภาพช้านะครับยกที่ผ่านมาดูซ้ายกระแทกครับทะลุแหวกกาดเลยนะครับทางด้านของแก้วฟ้าเจ้าตั้มยังเข้าไม่ถึงตัวครับอินโดนีเซียลุ้นกันต่อยก4ครับยกที่4ครับขอบคุณรองคลังรองเท้าขอนแก่นนะครับคุณธีรพงษ์พรหมวงศ์ขอบคุณท็อปคิง อุปกรณ์กีฬามวยมาตรฐานทุกชนิดเลยนะครับศักดิ์สิทธิ์อลอยสเตเลตอินเตอร์จำกัดน้ำดื่มตราเรเจนซี่มหาชัยวิลล่าครับคุณอลิสสิงห์วังคาห้างขยะตราเสือ11ตัวครับในห้างเฉลิมชัยเอื้อบุญยนันท์และบริษัทไทยเสงยนต์การเกษตรจำกัดครับวันนี้เฮียเก๋าเสือ11ตัวผู้แทนในห้างเฉลิมชัยมาเป็นตัวแทนนะครับบนเวทีอ้าวครับมีขวาล้วงงัดแล้วครับแม่อึดอัดเหมือนกันแล้วครับเจอกับแก้วฟ้าซ้ายกระแทกขวาทิ่มจะเข้ายังไงดีครับมุดเข้าไปไม่ดูตาม้าตาเรือก็โดนกำปั้นนะครับทางด้านของซูลูดูครับแยกกระแทกกระแทกหมัดหน้านี่เป็นงูฉกเลยจามันทา 2-3 เดือนที่ผ่านมาข่าวงูจากชักโชคดีดังมากครับเจ้าแก้วฟ้าฉกเหมือนงูเลยครับตอนนี้เงียบไปแล้วตอนนี้เงียบไปแล้วเงียบไปแล้วตอนนี้หายไปจากคอหายแล้วแม่ดูแล้วเป็นประเภทคลาสสิกนะครับอย่างที่ผมเรียนไว้ครับอาจจะเป็นหนังชีวิตนะอยู่ที่ท่าทรหดนะครับดูที่หมัดหลังนะครับว่าจะเติมเต็มได้หรือเปล่าโอ้โหมีเลือดนะมีเลือดซิบๆฮะรู้สึกจะเป็นตาซ้ายนะของเจ้ามาสเตอร์ซูโร่ของอินโดนีเซียแล้วครับมีปัญหาแล้วครับตะเกียงด้านซ้ายหน้าซ้ายด้านซ้ายน่าจะเป็นใต้คิ้วนะโอ้ยโดนอีกแล้วแต่เลือดยังไม่ออกเยอะแล้วครับงัดหายเคาะลำตัวชักจะอึดอัดแล้วครับหายใจไม่ทั่วท้องเลยครับอย่างนี้ตายเลยครับโอ้โหยุ้งข้าวครับพี่โพคุณมาครับซ้ายๆอ่อนๆโดนตุ๊บเดียวครับรอดไม่รอดครับนับ10ไปเลยครับโอ้โหเรียบร้อยโรงเรียนแก้วฟ้าครับพักชมโฆษณาสวยๆครับเดี๋ยวมาดูไฮไลท์พักแป๊บเดียวดูผลงานของเจ้าตั้มแก้วฟ้านะครับโดนช็อตไหนโดนเม็ดไหนครับไปแม่ไปกระตุกหนวดเสือก่อนครับของขึ้นเลยครับโดนขวาครอสสั้นๆครับเจ้าตั้มนี่เคาะซ้ายนี่มีอาการแล้วนะครับตัดลำตัวลูกนี้หันรีหันขวางแล้วครับแล้วดูครับพอเห็นจุดอ่อนในตัดลำตัวอีกทีนึงครับเริ่มจากขาตายแล้วครับแล้วสุดท้ายครับโอ้โหไม่ทันได้เกรงแล้วครับดูครับปักนี่ครับโอ้ยซ้ายดอกนี้สวยงามครับมาจากหัวไหล่บิดสะโพกพอดีครับซ้ายลำตัวครับสุรชัยหานชินนับแค่8เท่านั้นครับไม่รอดครับไปพบอาจารย์บัญชาอ่อนวิมลเรียนเชิญครับท่านผู้ชมครับกลับขึ้นมาบนเวทีครับกับศึกมอภาคตะวันออกเฉียงเหนือชิงแชมป์ส่งเสริมการท่องเที่ยวและต้านภัยยาเสพติดอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะครับจบลงแค่ยกที่4ครับต้นยกที่4เจ้าของเข็มขัดครับก้าวฟ้าสวนปาล์มฟาร์มนกครับเทคนิคน็อกเอาในยกที่4นะครับลำดับต่อไปนี้เรียนเชิญท่านพลตำรวจโทบุญเลิศใจประดิษฐ์นะครับและนายเอกราชช่างเหลาครับ2ท่านร่วมกันคาดเข็มขัดแชมป์ให้กับแชมป์ของเรานะครับแก้วฟ้าสวนปาล์มฟาร์มนกกราบขอบคุณท่านประธานอำนวยการจัดการแข่งขันนะครับท่านพลตำรวจโทบุญเลิศใจประดิษฐ์ท่านผู้จัดการตำรวจภูธรภาค4และท่านเอกราชช่างเหลานะครับอดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ